นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชื่อชวนหาเรื่องครับแล้ววันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ย่านธุรกิจแห่งหนึ่งฮะซึ่งบนถนนนี่มีรถติดเต็มไปหมดเลยผมให้คุณผู้ชมทายครับผมอยู่ที่ถนนอะไรผู้ชมทายแล้วครับถ้าดูอย่างนี้ก็รู้แล้วฮะผมอยู่ที่สีลมครับ เอาอย่างนี้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาตามหาที่มาของถนนสีลมชื่อสีลมเนี่ยทำไมถึงชื่อสีลมและความเป็นมาเป็นชื่อสีลมได้อย่างไรวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันไปรถติดกันต่อคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สีลมซอย5ครับและถ้าใครมาที่สีลมพลาดไม่ได้ฮะต้องมาที่นี่หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าซอยละลายซับนั่นเองครับเราจะไปช้อปปิ้งกันไปลองดูว่าซอยละลายซับเนี่ยจะละลายซับผมได้เยอะมากน้อยแค่ไหนไปพร้อมกันครับสวัสดีครับคุณพี่ครับครับผมขายอะไรครับเนี่ยขายของตกแต่งบ้านครับเป็นของตกแต่งบ้านโอ้ผมดูสะดุดตามากเลยฮะขายยังไงครับเนี่ยถ้าเป็นคู่แบบนี้เป็นคู่เล็กนี่จะคู่ละ80บาทครับอืมจะแพงสุดเหรอฮะถ้าเป็นตัวใหญ่สุดจะเป็น 2,000 ถึง 3,000 บาทครับโอ้ 2,000 ถึง 3,000 บาทมีตั้งแต่80บาทถึง50บาทถึง 2,000 3,000 บาทเลยถามพี่นิดนึงทราบไหมว่าทำไมเขาเรียกว่าถนนสีลมอาจารย์ลมเย็นครับอ๋อนี่ลมมันผ่านตลอดใช่มั้ยลมมันเย็นคนบอกเฮ้ยลมเย็นใช่ได้เมื่อก่อนนี้ไม่รู้จะตั้งชื่อถนนอะไรเฮ้ยลมเย็นตั้งสีลมเลยครับมันดูเกี่ยวกันดีฮะไม่รู้ครับแล้วส่วนมากคนซื้อแบบไหนอ่ะแล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนจะชอบน่ารักนะอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักผมเอาคุณไงครับได้ครับโอเคจัดให้ผมเลยเดินไม่ถึง200เมตรโดนไปแล้วครับ180นายซับผมไปแล้วคุณผู้ชมครับนี่ครับทอดมันปลากายที่อร่อยที่สุดในสีลมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชิมแถวบ้านผมเรียกว่าปลาเห็ดมาอยู่ในกรุงเทพเรียกว่าทอดมันผมต้องชิมก่อนซื้อแน่นอนอยู่แล้วถ้าผมปากฟองไม่เป็นไรครับโทษน้ำมันที่ร้อนนะฮะอร่อยเปล่า50บาท50บาทถึงใหญ่ไหมอยากกินทั้งทีมงานเลยคุณป้าครับขายทอดมันที่นี่มากี่ปีคุณป้าอยู่มานานต้องทราบแน่เลยทำไมผมถามนิดนึงว่าทำไมเขาเรียกที่นี่ว่าถนนสีลมลองเดาเพราะว่าลมมันเยอะลมมันเยอะเขาเรียกว่าสีลมใช่ไหมลมมันเย็นลมมันเย็นนี่นั่งไม่ได้ใช่ไหมต้องยืนตลอดสวัสดีครับคุณพี่ครับโอ้นี่เขาเรียกว่าลูกอะไรฮะเนี่ยตะขบเมืองนอกตะขบเมืองนอกเมืองนอกเขาเรียกว่าอะไรฮะเชอร์รี่ครับเชอร์รี่รสชาติของมันจะเป็นไงหวานๆมาฮะนี่คือให้ชิมใช่ไหมได้ไหมอืมอร่อยมันเป็นตะขบจริงๆฮะมาอยู่สีลมกี่ปีฮะเนี่ย22ปี22ปีคุณพี่รู้ไหมทำไมเขาเรียกว่าถนนสีลมทำไมเขาเรียกว่าสีลมถนนสีลมทำไมเขาเรียกว่าสีลมสมัยแต่ก่อนแถวนี้เป็นกลางหางลมตรงไหนฮะสมัยโบราณโบราณโบราณเลยนะเห็นเขาพูดกันเป็นคลองเป็นกังหันลมแล้วกังหันลมเกี่ยวอะไรกับสีลมครับคุณพี่สีลมไงลมมันมาสีกังหันใช่แล้วถูกต้องแล้วเขาก็เลยเรียกสีลมเรียกสีลมเพราะลมมันมาสีกังหันเย้ ชมครับละลายซับจริงฮะได้มาหลายอย่างแล้วครับและที่สำคัญมาเดินซอยตลาดละลายซับที่นี่นะฮะถ้าคุณผู้ชมไม่ดูแลกระเป๋าสตางค์ตัวเองให้ดี
ทรัพย์คุณผู้ชมละลายไปแน่ๆครับฉะนั้นเดินแล้วต้องควบคุมกระเป๋าตอนกระเป๋าสตางค์ตัวเองให้ดีใจยังมีสติแต่ผมก็ยังไม่มีสติครับจ่ายแหลกลานเลยฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้เดินช้อปปิ้งวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดแขกครับซึ่งวัดนี้มีความสำคัญครับในถนนสีลมและตอนนี้ครับจะมี2ท่านครับที่จะมาให้ความรู้เราครับว่าถนนสีลมมีความเป็นมาอย่างไรสวัสดีครับป้าเตียงครับสวัสดีครับลุงสมานครับวัดแขกมีความสำคัญยังไงกับถนนสีลมวัดแขกก็เกี่ยวกับพวกศาสนาฮินดูครับศาสนาฮินดูเข้ามาจะมาทำพิธีทางศาสนาทางนี้มาสักการะถือว่าพระพิฆเนศเนี่ยเป็นพระที่สำคัญที่ตอนนี้คนไทยให้ความสำคัญแล้วก็มาสักการะบูชาเยอะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสำเร็จแต่สำคัญที่สุดคือเจ้าแม่อุมาเทวีค่ะคือชาวบางรักจะนับถือมากค่ะครับค่ะพวกเราทุกคนเนี่ยต้องมากราบไหว้กันเป็นประจำเวลางานประจำปีของท่านเนี่ยพวกเราจะมาประมาณเดือนตุลาครับค่ะใช่พระที่ผู้คนชาวสีลมจะมาสักการะบูชาหลักๆก็จะมีคือมีพระแม่อุมาพระขันธกุมารแล้วก็พระพิฆเนศนะค่ะทั้ง3องค์นี้จะเป็นองค์หลักๆที่องค์หลักๆของที่นี่ค่ะชาวกรุงเทพจะมาสักการะบูชาที่วัดแขกแห่งนี้ใช่ค่ะใช่ใช่มั้ยฮะคิดไม่ออกเลยลองดูลองดูสีลมเหรอนี่ใช่หรอคุณมีชาวเขาโทรมาบอกคงชื่อคนมั้งทุกที่มันต้องมีชื่อคนมาสีเงินในลมใช่ใช่แต่งงานกันตาสีกับยายลมไงก็เป็นผัวเมียกันอ๋อตาสีกับยายลมเป็นผัวเมียกันเขาเลยบริจาคที่เขารวยถนนสีลมในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับคุณสมัครก็เนี่ยแตกต่างกันมากเลยครับสมัยก่อนไม่เจริญถึงขนาดนี้ไม่เจริญอย่างนี้เลยไม่ขนาดนี้เพราะฝั่งขวามือเนี่ยมันจะเป็นคลองด้านขวามือฝั่งนี้ฮะจะเป็นคลองคลองน้ำคล้ำดำเลยดำมากแล้วก็มีรถรางวิ่งฝั่งโน้นจะเป็นบ้านคนเป็นบ้านหมดแล้วก็มีคลองแล้วก็ปีมีรถรางรถรางค่ะอยู่ฝั่งริมคลองใช่แล้วฝั่งนี้จะเป็นถนนแต่ว่าเป็นสายถนนสายเดียวสายเดียวสายเดียวครับแล้วฝั่งโน้นบ้านหมดเลยครับเป็นสะพานนะเป็นสะพานข้ามหมดความเจริญสมัยก่อนนี่เป็นยังไงบ้างฮะแม่จะบอกว่าเจริญมันก็เจริญแบบสมัยนั้นเจริญแบบสมัยนั้นหรือว่าเป็นย่านที่เจริญที่สุดหรือเปล่าครับหรือว่าอย่างไม่ใช่ก็ส่วนมากจะเป็นที่อยู่ของพวกเจ้านายใช่พวกเจ้านายใหญ่ๆเจ้านายเขาจะมาอยู่ของนั่นแหละบ้านฝั่งนั้นจะเป็นบ้านเจ้านายทั้งสองฝั่งสมัยก่อนมีนั่นคือพิมพ์ไทยครับพิมพ์ไทยอยู่แถวประมาณนู้นแหละแถวนู้นพิมพ์ไทยสยามนิกรอะไรอยู่ตรงนู้นนะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ของตั้งสมัยแรกๆและแรกๆสมัยแรกๆแล้วตอนหลังก็หมดยุบไปผมอยู่ตั้งแต่เกิดที่นี่เลยฮะตอนนี้ก็คืออายุ5จะย่าง58แล้วฮะอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยครับสีลมเนี่ยมันเป็นยังไงคะที่ความเจริญรุ่งเรืองของตอนปัจจุบันมากโอ้จะเจริญรุ่งเรืองน้อยกว่ามากเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นคลองแล้วมีการค้าขายมีคนมาตั้งหมู่บ้านกันเยอะจะเป็นบ้านกระต๊อบเล็กๆบ้านไม้เล็กๆ2ชั้นส่วนมากข้างกลางคืนนี่คนจะมาเดินถ้าเดินพักผ่อนกันอากาศจะร่มรื่นเย็นสบายดีมากสมัยนี้เจริญขึ้นเพราะว่ามีทั้งธนาคารโรงแรมสถานที่ต่างๆมาตั้งให้เลยกลายเป็นบ้านเก่าๆเลยจะหายหมดโรงแรมธนาคารเลยซื้อไปหมดเลยครับคุณสมัครรถเตียงครับพูดถึงถนนสีลมผมถามเลยครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าถนนสีลมครับรถเตียงครับรถเตียงคือเท่าที่ได้ยินมานะฮะก่อนนี้เราก็ยังเด็กอยู่อะก็บอกว่าจะมีกันหันคือกันหันสีลมซึ่งเป็นลงสีค่ะลงสีของทหารบดีเข้ามาตั้งไว้คือต่อมาก็เขาจะมีกังหันไงกังหันแล้วเวลาลมมามันจะสีความแรงอ่ะสมัยก่อนต้นไม้ต้นไม้ยังไม่มีก็อาศัยลมธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติสีข้าวครับอ๋อเป็นกังหันสีข้าวสีข้าวในลงสีทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมฮะหรือว่าไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วค่ะไม่เหลือกังหันไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่ทราบให้ดูไหมไม่มีเลยซากก็ไม่มีไม่มีซากด้วยมีแต่ทำจำลองมีจำลองมีใช่ไหมครับจำลองมีอยู่ตรงไหนครับคุณสมัครอยู่ตรงถนนอะไรที่ว่าอ๋อ
จะพับไปดูได้มั้ยอยู่กลางคลองเลยนะครับอยู่กลางคลองข้างคลองเลยเดี๋ยวไปดูได้เป็นกังหันลมที่จำลองขึ้นมาใหญ่ใหญ่มากอย่างน้อยมีให้เห็นจำลองก็ยังดีครับไม่มีของจริงเลยใจเป็นสัญลักษณ์ของสีลมอ๋อเป็นสัญลักษณ์ของสีลมก็คือกังหันลมตรงนี้นี่เองพาผมไปดูได้มั้ยครับลุงสมบัติได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอะไรครับเนี่ยสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของกรุงเทพมหานครใช่มั้ยกังหันลมกังหันลมแล้วตอนนี้มันหมุนแล้วเนี่ยหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วเพราะลมต้องแรงมีลมแรงลมแรงเพราะนี่มันสี่แยกครับลมดีมันจะมารอบทิศเลยก็คือกังหันอันเนี้ยเป็นการจำลองกังหันสมัยก่อนใช่มั้ยฮะตามโรงสีที่เมื่อเวลาสีข้าวเราจะทำยังไงฮะใช้กังหันเพื่ออะไรครับคือเวลาเขาสีข้าวเขาต้องมีคือจะต้องมีลมนะมั้ยใช่มั้ยมีลมแล้วเครื่องมันจะได้ทำงานน่ะใบพัดมันจะหมุนใบพัดจะหมุนแล้วก็เครื่องมันก็ทำงานเนี่ยมอเตอร์ค่ะคือเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าอ่ะคนสมัยโบราณเราก็เลยจำลองกังหันนี้ขึ้นมาใช่มั้ยฮะในชื่อสีลมที่ว่านี้ก็คือเป็นเสียงของกังหันใช่มั้ยฮะที่สีกับลมใช่ก็เลยตั้งเป็นสีลมเป็นสีลมที่เกิดจากกังหันและกังหันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองว่าตรงนี้แหละคือจุดของสีลมครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือที่มาของสีลมนะที่เกิดขึ้นจากกังหันครับที่สมัยก่อนมีโรงสีนะฮะเราจะใช้กังหันในการผลิตไฟฟ้าเพื่อทำการสีข้าวไอ้ลมที่มันตีกังหันนี่แหละครับที่ทำให้หมุนชาวบ้านเขาเลยตั้งว่าสีลมขึ้นมาและปัจจุบันนี้ครับถนนตรงนี้ย่านแห่งความเจริญรุ่งเรืองเลยเป็นถนนสีลมที่มีกังหันเป็นสัญลักษณ์อย่างสวยงามนี่เองครับแล้ววันนี้ขออนุญาตขอบพระคุณครับป้าเตียงครับและลุงสมานที่มาให้ความรู้ครับกับถนนสีลมกับเราครับคุณผู้ชมครับและสำหรับวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมารู้เกี่ยวกับที่มาและก็ความหมายของชื่อถนนสีลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถึงแม้ว่าในอดีตและปัจจุบันถนนสีลมจะมีความแตกต่างกันอย่างมากก็ตามปัจจุบันครับสีลมก็มีความสำคัญในทางด้านธุรกิจสำหรับเมืองกรุงเทพมหานครอย่างเราเป็นอย่างมากครับและวันนี้เวลาชื่อชวนเรื่องของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปหาความหมายไปหาที่มาของอะไรกันนั้นรอติดตามชมกันครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ